เออเข้ามาหานะคะ แล้วก็สวัสดีพี่น้องชาวบ้านโรงเรียนบ้านแม่ว่างแล้วก็นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ว่างทุกคนนะคะต่อไปนะคะเราจะเข้าสู่พิธีการนะคะลำดับพิธีการลำดับที่1นะคะขอเรียนเชิญท่านผอ.สุภาพพรหมสมบัติกล่าวต้อนรับพระอาจารย์ค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนนะคะท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษานะคะพ่อยุทธนะคะแล้วก็ผู้นำชุมชนนะคะพ่อเรียบนะคะแล้วก็ผู้ปกครองนะคะพ่อแม่ทุกท่านนะคะของบ้านแม่วาดนะคะแล้วก็ลูกๆที่น่ารักทุกคนนะคะของโรงเรียนเรานะคะวันนี้นะคะรู้สึกว่าดีใจมากเลยนะคะพระอาจารย์ที่พระอาจารย์นะคะได้กลับมานะคะเยี่ยมนะคะแล้วก็ให้กำลังใจลูกๆนักเรียนทุกคนนะคะรวมถึงพ่อแม่พี่น้องบ้านแม่ว่าด้วยนะคะวันนี้นะคะตามที่ได้ประสานนะคะแล้วก็ติดต่อกับพระอาจารย์มาโดยตลอดนะคะก็ได้จัดงานต่างๆนะคะตามเจตนารมณ์ของพระอาจารย์นะคะที่ว่าจะมาบ้านแม่ว่าแล้วก็ให้ทำอะไรบ้างนะคะรวมถึงนัดหมายกับพ่อนะคะเมื่อเช้าพ่อก็ตื่นตีสี่ค่ะตื่นเต้นค่ะพระอาจารย์ที่จะได้ไปรับพระอาจารย์นะคะก็ไปถึงวัดอุโมงค์ก็ตีห้ากว่ากว่านะคะแล้วก็ได้พาพระอาจารย์นะคะเดินทางมานะคะถึงจอมทองนะคะแล้วก็ระหว่างทางพระอาจารย์ก็ได้ชมบรรยากาศนะคะของเมืองแม่แจ่มนะคะตอนนี้พระอาจารย์ก็รู้สึกว่าสดชื่นนะคะแล้วก็เป็นธรรมชาติดีนะคะวันนี้นะคะก็กราบนะคะขอบพระคุณพระอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะที่พระอาจารย์ยังคิดถึงนะคะและลึกถึงโรงเรียนบ้านแม่ว่าของเราแล้วก็พี่น้องชาวบ้านบ้านแม่ว่าของเราด้วยค่ะกราบนมัสการค่ะค่ะต่อไปนะคะขอเรียนเชิญตัวแทนทั้งหมดแต่ว่าให้นำนำนะประธานนักเรียนนำนำใครจะร้องนำลูกใครจะร้องนำออกไหมออมนะลูกออมบ่อยนั่งเลยไม่เป็นไรแต่ว่าบอกเพื่อนๆพร้อมกันพร้อมกันเลยดังๆเลยมีเพลงโรงเรียนให้ท่านอาจารย์ฟังพร้อมพอจะนับนะ1 2 3โรงเรียนบ้านแม่ว่างทำแจ่มดังๆค่ะช่วยกันทหารบำรุงทางพัฒนาเยาวชนไทยให้รู้หน้าที่มีวินัยทั้งกายวาจาผู้คุณน่าทำผูกสัมพันธ์สิทธิชาราชาศาสนามหากษัตริย์ร่วมมือใจกันแก้ประวัติที่เคยเสื่อมคลายน้อมนำปรัชญาของท่านพ่อเศรษฐกิจพ่อเพียงอุทิศตนพัฒนาบ้านแม่ว่าพระเจ้าไทยเถิดน้ำเงินชมพูคือสัญลักษณ์ลือสำหรับลำดับต่อไปนะคะเราจะเข้าสู่พิธีทางศาสนานะคะขอเรียนเชิญพ่อยุทธค่ะดำเนินพิธีการค่ะครับกราบนมัสการไหว้สาท่านพระดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนนมัสการท่านพระอธิการจตุพรอธิปัญโยเจ้าวาดวัดแม่ว่าท่านผอ.สุภาพพรหมสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ว่าพ่ออุ้ยแม่อุ้ยคณะครูพี่น้องชาวบ้านแล้วก็คณะนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ว่าทุกท่านนะครับลำดับต่อไปจะนำท่านเข้าสู่ในด้านสาธารณพิธีในดับแรกนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านผอ.สุภาพพรหมสมบัติได้เป็นผู้จุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเรียนเชิญครับผมอ
ิ้นจะมาทานขีดด้วยครับลำดับต่อไปนะครับเราก็จะได้ดูพิธีกรรมการด้านจากนั้นพิธีนะครับลำดับแรกก็เป็นการไหว้พระแล้วสมาทานขีดนะครับทุกคนกราบนะครับกราบสามครั้งอิมินาตากาเลนะพุทธังอภิปุสยามะอิมินาตากาเลนะธัมมังอภิปุสยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปุสยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิต่อไปกล่าวคำสมาทานศีลนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงลาคานาทายะอิสาลาเนนาสาหะปัญจสีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันราคานาทายะอิสาลาเนนาสาหะปัญจสีลานิยาจามะนาทียามพิมายังพันเตวิสุงวิสุงราคานาทายะอิสาลาเนนาสาหะปัญจสีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานา
ฉาจาลาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุมิสาจาลังเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุครับต่อไปจะได้กล่าวคำถวายผ้าป่านะครับขอทุกคนนะครับได้ตั้งนะโมพร้อมกันสามจบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตปังสุกุจิวลานิภิกขุสังฆัสสะโอนุสยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสกุลจีวลานิสัปริวาลานิปฏิคันหาตุอามหากังทีฆารตังหิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสกุลจีวรพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับผ้าบังสกุลจีวรพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญThank you.
แรกจะเป็นการประเคนสันพระพุทธธรรมบรรยากาศนี้เรียนเชิญนายเลียบสิงคำนะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ว่าได้เป็นผู้ประเคนสันพระพุทธธรรมนะครับส่วนตัวกับชาวแม่วากก็คงจะยาวนานถึง25ปีถ้าเราคบกันตอนแรกแล้วมีลูกหนึ่งคนตอนนี้ก็จะเป็นหนุ่มใหญ่เบญจเพศนี่ก็คือมิตรภาพที่ธรรมาส่วนตัวมีต่อชาวบ้านแม่วากเบื้องต้นทำไมจึงประทับใจและก็มาอยู่ส่วนใหญ่ส่วนมากถ้าว่างสะดวกก็มักจะมาเพราะเห็นความดีหลายประการประการแรกก็คือพี่น้องชาวบ้านไม่ว่านั้นตั้งอยู่ในธรรมในช่วงที่ท่านอาจารย์อุทิศได้นิมนต์มาพูดกับนักการเมืองเรื่องราคากระเทียมสมัยนั้นก็เจรจาประสบความสำเร็จ
ที่โรงเรียนอะไรสักแห่งทั้งโลกก็เลยอาจารย์พามานอนที่ เรียกว่าอะไรนะทางศาลาที่หลบเขาจุดประทับใจที่สุดก็คือวันนั้นมาเกือบ3 ทุ่มพออาจารย์อุทิศว่าจะมีพระมาเทศก็ตื่นกันขึ้นมาอันนี้คือสุดยอดที่ประทับใจกันที่สุดเป็นประเด็นแรกว่าตรงไหนที่เรามีธรรมะตรงนั้นชุมชนก็เราจะสงบร่มเย็นอันนี้คือจุดประทับใจจุดที่สองตอนเช้าพี่น้องก็มาจังหันกันก็อาตมานั้นชอบอาหารผักทั่วไปผักธรรมชาติผักธรรมชาติส่วนตัวเรียกว่าผักป่าภาษาอังกฤษเรียกออร์แกนิกหรือแปลว่าผักเทวดาเลี้ยงก็คือผักทั่วไปในป่าที่เราเด็ดกันมากินก็มีพร้อมทุกอย่างก็ถือว่าเหมือนได้กินอาหารอันบริสุทธิ์และประเสริฐจากนั้นคุณพ่ออะไรนะที่เป็นประธานเก่าที่อายุ90 กว่าเลยนั่นแค่ปรารภเรื่องเขาจะยุบโรงเรียนแล้วเราก็บอกก็จะต้องมีครูช่วยสอนตมาก็ได้จัดให้ตามที่ต้องการแต่ถ้าโรงเรียนก็ยังมาถึงยุคปัจจุบันนี้คือช่วยกันคนละไม้คนละมือได้ทราบว่าตอนนั้นผู้ปกครองทำอาหารมาเลี้ยงเด็กกันมาช่วยแม่ใหญ่ของเราอาตมาเห็นหัวใจประเสริฐก็คิดเล่นๆว่าจะมีการเติมโปรตีนมาบ้างก็หาเงินมาให้ 2,000-3,000 ตามที่พอได้นั้นก็คือยุคที่เราได้พบรักกันหรือว่าที่มีมิตรภาพระหว่างอาตมาที่ยุคสมัยใหม่ก็มีคนถามอยู่เรื่อยคือดูอาตมาก็เหมือนกับคนไม่ปกติเพราะว่าโอนเงินนี่มาปิ้งเดียวนาทีเดียวก็ถึงนะจากสหรัฐมาที่นี่นาทีเดียวเท่านั้นเองแต่เนี่ยอาตมานั่งเครื่องจากลอสแอนเจลิส13 ชั่วโมงมาไต้หวันลงเชียงใหม่3 ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ตื่นแต่เช้าแล้วก็มาก็มีคนถามว่าทำไมมีถามเหตุผลที่ทำแบบนี้มันก็เป็นอดีตส่วนตัวที่ฝังใจได้อย่างมันฝังใจมาตั้งแต่ก็คือตอนเด็กๆสมัยเป็นเนนก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราสอบครูได้เราจะไปเป็นครูดอยแรงบันดาลใจแล้วก็เพลงที่ฟังนี่มักจะเพลงครูดอยทั้งหมดเมื่อก่อนเกี่ยวกับชีวิตครูก็มีความประทับใจและไม่ได้มาสัมผัสจริงๆในหลายเหตุก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราได้ทำอะไรสักนิดหนึ่งจุดเล็กๆเท่าเมล็ดงาให้ครูรู้สึกว่ามันมีคนอีก1 คนในโลกนี้มีความเห็นอกเห็นใจเข้าใจงานอันยิ่งใหญ่ของครูที่ทำงานอยู่บนทุกดอยแห่งนี้แค่นี้อาตมาก็ถือว่ามีคุณค่าเพราะฉะนั้นเมื่อได้มาพบที่นี่ก็เลยมีความเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมเล็กๆน้อยๆกับบรรดาพี่น้องตลอดถึงครูซึ่งผ่านมา2-3 รุ่นแล้วเด็กๆก็จะเริ่มเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวติดต่อกันมาแต่ก็ยังมีจิตใจที่เป็นความรู้สึกว่าถ้าเราได้มาถึงมาเยี่ยมมาเยือนมากินข้าวร่วมกันมากินอาหารร่วมกันแบบพี่น้องแบบครอบครัวแบบชุมชนมันก็จะทำให้มีความรู้สึกเป็นสุขอันนี้ฉะนั้นทุกครั้งที่มาก็มักจะมาว่าเราต้องเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวกันเพราะว่าอาตมาก็ได้มานั่งกินกับญาติโยมและกันเด็กๆ ด้วยเป็นครอบครัว
จากนั้นก็ทำเสมอมาถ้าพี่น้องว่างก็ชวนมากินข้าวด้วยกันสักมื้อหนึ่งอย่างนั้นแต่ก็คือเรียกภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าเป็นชุมชนถ้าเราได้ร่วมมือกันปีนี้ทางโครงการรักโลกรักน้องที่วัดพุทธปัญญาก็อนุมัติเงิน 62,200 บาทอาตมาก็มาเติมให้เป็น 65,000 บาทถ้วนเลขจะได้สวยจะได้ลงตัวเพราะฉะนั้นก็เลยการรบกับครูว่าขอทำก๋วยเตี๋ยวในครูก็ทำให้ท่านผอ.ก็โอเคขอไอศกรีมด้วยก็โอเคแล้วเป็นที่ปลื้มใจแล้วก็เดี๋ยวญาติโยมฝากช็อกโกแลตมาสองถุงถุงแรกก็จะแจกที่นี่ถุงสองจะแจกพุทธเกษตรถ้า26คนเฉพาะเด็กก็ได้ประมาณ2ชิ้นต่อคนละรวมทั้งผู้ปกครองไม่เกิน100คน2ชิ้นได้ทุกคนวันนี้ทั้งเด็กทั้งครูผู้ปกครองต้องกินช็อกโกแลตที่อาตมาแบกมาทำไมถึงเรียกว่าแบกเพราะทุกครั้งที่ลงจากเครื่องบินต้องลากมาแล้วก็ลากมาถึงจุดฉะนั้นเดี๋ยวจะมีรายการตรงไหนที่อาตมาจะแจกให้ทุกคนแล้วถ่ายทอดให้เจ้าภาพคนได้เห็นว่าอาจารย์นี่ไม่กินช็อกโกแลตสักกลางทางมาถึงเพชรนะอันนี้ก็คือความผูกพันที่มีเพราะฉะนั้นปีนี้ก็ขอบคุณพวกในการที่ประสานงานอย่างดีเยี่ยมชัดเจนทุกอย่างคุณครูที่ซัพพอร์ตที่สนับสนุนท่านผอ.ด้วยจนงานออกมาดีราบรื่นชื่นใจเบิกบานคืออาตมานั้นถูกแซวกันโดยทั่วไปว่านักบุญเงินทุนคนอื่นที่ชอบทำบุญแต่เอาตังคนอื่นมาทำทีนี้ส่วนหนึ่งที่จะต้องบอกมาบางแห่งก็รำคาญว่าจะทำดีแล้วจะต้องเอาชื่ออีกคือขอโมทนาบัตรอันแรกเขาบอกผอ.เลยเอ้าคนนี้เป็นเจ้าภาพก๋วยเตี๋ยวขอด้วยคนนี้ไอติมขอท่านผอ.ก็ส่งไปคืนนั้นแจกถึงเจ้าภาพแล้วใบสุดท้ายก็บอกรับอันนี้ทำไมเพราะต้องมาเอาเงินเข้ามาแต่วิธีทำงานกับเงินคนอื่นเนี่ยต้อง 100% อย่างนี้เขาอนุมัติมา 62,200 เนี่ยถ้าให้ดีก็คือใส่ไป 65,000 สบายใจกว่าจะให้เกิดไว้โยมก็ออกให้เกิดร้ายอาจารย์ไม่กินกลางทางไม่ทำเหมือนไอติมว่าจะถึงปลายทางหมดแล้วนี่คือวิธีทำงานเพราะท่านผอ.เข้าใจดีคุยกันเรื่องก็งานเสร็จเรียบร้อยด้านธุรการในวันนี้นี่ก็คือที่มาที่ว่ายังจะมาต่อปีหน้าก็มาอีกแต่อาจจะมาผิดเดือนบางเดือนเมษาบ้างพฤษภาบ้างแล้วแต่ความสะดวกเดือนนี้ก็จะมาจำพรรษาภาคใต้แต่ก็ตีตั๋วมาลงเชียงใหม่ทำงานสำคัญคือที่นี่ให้เสร็จซะก่อนต่อไปนอกจากพวกเราก็อยากจะรักษาความดีของพวกเราโดยพ่อมีวัดเป็นฐานก็คุยกับหลวงพี่เป็นคนบ้านนี้13พรรษาเป็นพระเถระมีน้ำใจมาช่วยงานโรงเรียนเราก็ต้องภูมิใจในการมีพระซึ่งหาได้ยากหาครูปริญญานี่ยังง่ายกว่าหาพระที่เป็นเจ้าอาวาสเพราะฉะนั้นบางเรื่องเราต้องเข้าใจท่านหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องอภัยอย่าใช้ประชาธิปไตยให้เปลืองเดี๋ยวไล่เจ้าอาวาสซ้อมมืออย่างนี้ไม่ได้อย่าไปทำเด็ดขาดหายากที่สุดเพราะฉะนั้นก็ให้อนุรักษ์แม่ดีพ่อคืออนุรักษ์สีเขียวของหมู่บ้านนี้แม่น้ำสายลมแสงแดดทีนี้
ถามว่าเรื่องของนักเรียนน้อยนักเรียนน้อยอาตมาก็มีประสบการณ์วันนี้คุยกับผู้ใหญ่เป็นหลักกันแล้วกันนักเรียนน้อยเนี่ยเราจะต้องตระหนักว่ากี่คนก็มีค่าเพราะลูกมนุษย์ขนาดลูกหมาเนี่ยเขายังดูแลอย่างดีลูกแมวเนี่ยบางทีเจอแมวรถทับอะไรนี่ก็จะพาไปดูแลอย่างดีพาไปเข้าโรงเรียนโรงเรียนหมาโรงเรียนแมวเพราะลูกมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ประเสริฐเหมือนกันมีความประเสริฐเพราะนั้นกี่คนก็ตามต้องให้การศึกษาอาตมาไปดูงานที่อิสราเอลกับหลวงพ่อปัญญานันทะไปดูงานการศึกษาไปเยี่ยมคนไทยคนไทยทำงานอยู่ 30,000 คนเราไปตามที่ทำงานเนี่ยครู8คนนะโรงเรียนมีครู8คนนักเรียน2คนนี่ประเทศอิสราเอลขนาดไหนเพราะนั้นของเรานี่ครูเท่าไหร่นะ5คนใช่ไหมเด็ก26คนกำลังพอดี54 20 55 25ประมาณ5คนกับนิดนึงฉะนั้นเราจะดูแลให้ดีที่สุดทุกคนเด็กทุกคนจะได้รับการศึกษาการดูแลความจริงแล้วช่วยกันจริงๆเนี่ยเด็กไม่ว่าของเราก็ไม่ได้เป็นรองใครแต่ว่าจับทางให้ถูกอย่างงงเอาแบบหลักสูตรทั่วไปแบบโบราณอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นไหว้สวยช่วยกันได้หลวงพี่คุยแล้วจะมาปักหลักกันในวันศุกร์ทั้งสมาธิทั้งภาวนาทั้งสวดพระพุทธคุณเด็กออกจากโรงเรียนนี้ต้องสวดพระพุทธคุณได้อารัธนาศีล5ได้นะแล้วก็ที่สำคัญที่ในเพลงมาร์ชเมื่อกี้สำคัญมากเราจะต้องช่วยกันอธิบายเพลงมาร์ชนี้ให้ชัดเจนในคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงอาจารย์ให้แนวไว้หน่อยเศรษฐกิจพอเพียงก็มีอย่างนี้ว่าพอมีพอกินพออยู่พอใช้พอใจอยู่เย็นเป็นสุขก็คือที่ไม่ว่าที่เราเคยอยู่มันเองที่นี่คือคำตอบแล้วมันก็เหลือคำว่าอนุรักษ์แล้วก็ต่อยอดอย่างที่พระเจ้าอยู่หัวท่านว่านั่นแหละเพราะนั้นที่เขียนป้ายไว้รัชกาลที่9ท่านฝากลูกเอาไว้ให้พวกเราช่วยสอนให้ท่านด้วยนั่นคือลูกของท่านลูกของแผ่นดินฉะนั้นถ้าเรามองเห็นแบบนี้เราก็ต้องทุ่มเทพลังอย่างเต็มใจฉะนั้นต่อมาเดินทางมาหมื่นไมล์ก็มีความหมายมีคุณค่าสำหรับเด็กทุกคนอันนี้คือที่ว่าต้องมาแบบตัวเป็นๆภาษาปัจจุบันนี้อย่างนี้นะคือไม่ต้องจุดธูปแล้วมาแต่มาแบบตัวเป็นๆนะเอ้าเด็กนี่เราต้องการเด็กดีใช่ไหมต่อไปก็ต้องท่องเด็กดีแล้วเอาพนมมือขึ้นแบบนี้นะเราจะเป็นเด็กดีฝากไว้พนมมือขึ้นว่าตามทำดีพูดดีคิดดีคบคนดีไปสู่สถานที่ดีๆไปสู่สถานที่ดีๆว่าให้ดังแล้วกินก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ยังอิ่มอยู่ว่าย่อยอาหารก่อนทำดีพูดดีคิดดีคบคนดีไปสู่สถานที่ดีๆไปสู่สถานที่ดีๆเสียงเบามากให้ดังกว่านี้แผดเลยทำดีพูดดีคิดดีคบคนดีไปสู่สถานที่ดีๆทำดีคิดดีพูดดีคบคนดีไปสู่สถานที่ดีๆทำดีพูดดีคิดดีคบคนดีไปสู่สถานที่ดีๆไปสู่สถานที่ดีๆเอ้า
าลองว่าเองสิใครได้กี่ดีเอ้าตกลงว่าถูกหมดถูกหมดเรียกว่าแต่ละคนเข้าใจเริ่มต้นก่อนคบคนดีคบคนดีใช่ไหมคบคนดีนี่ยังไงคนที่ชอบตีเรานี่ดีไหมเจอที่ไหนชกปากเราที่นั่นเรียกว่าคนดีได้ไหมน่าคบไหมไม่คบเพราะเจ็บคบด้วยเจ็บไม่ดีดังนั้นคนดีก็คือเป็นคนที่ทำดีแล้วก็พูดดีคิดดีทำดีก็คือมีมือไว้ไหว้ไม่ได้ไปตีคนอื่นไว้เขียนหนังสือไว้ปลูกต้นไม้ไว้ช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยคนอื่นเรียกว่ามือที่สร้างโลกให้ทุกคนเกิดมาใช้มือสร้างโลกถ้าใช้มือไปเผาบ้านคนอื่นสร้างโลกหรือทำลายโลกทำลายโลกเก่งเมตตาแค่นี้เข้าใจใช่ไหมตกลงหนูจะเป็นคนที่มีมือสร้างโลกหรือทำลายโลกสร้างโลกสร้างโลกสร้างโลกก็ง่ายๆเดินเจอเศษกระดาษเก็บปุ๊บไปใส่ถังโลกสวยด้วยมือเราเนี่ยสร้างโลกง่ายๆคุณครูบอกทำการบ้านนะลูกนะเขียนทันทีที่สร้างโลกที่เต็มไปด้วยเด็กที่น่ารักและก็เชื่อฟังอ้าวเอาอีกหนึ่งคาถาจำได้ไม่ได้ไม่ต้องคิดเอามันเขาว่าพนมมือขึ้นถ้าจำได้ก็ดีไปจำไม่ได้ก็ปล่อยไปนะพร้อมยังพร้อมยังเอาว่าตามนะพุทธังธรรมังสังฆังหนูจะเชื่อฟังหนูจะเชื่อฟังขยันไม่ดื้อขยันไม่ดื้อเสียงอ่อนไปไหมขอบิดวนลูกหน่อยนะอ้าวพุทธังพุทธังธรรมังธรรมังสังฆังสังฆังหนูจะเชื่อฟังหนูจะเชื่อฟังขยันไม่ดื้อขยันไม่ดื้อพุทธังพุทธังธรรมังสังฆังหนูจะเชื่อฟังหนูจะเชื่อฟังขยันไม่ดื้อขยันไม่ดื้อน้องสองคนนี้จริงใจมากว่าเต็มที่เลยนะพุทธังพุทธังธรรมังธรรมังสังฆังสังฆังหนูจะหนูจะเชื่อฟังเชื่อฟังขยันขยันไม่ดื้อไม่ดื้อเอาลองว่าเองดูเอาถ้าพี่จำได้อ่ะพุทธังธรรมังแล้วอะไรนะสังฆังตอบเพื่อฟังว่าเป็นไงต่อขี้เกียจใช่ไหมขยันโอ้เก่งมากดื้อหรือไม่ดื้อไม่ดื้อนะปฏิญาณตนแล้วนะถ้ากลับบ้านดื้อมีปัญหานะเอาอีกสามครั้งเอาพุทธังพุทธังธรรมังธรรมังสังฆังสังฆังหนูจะเชื่อฟังหนูจะเชื่อฟังขยันไม่ดื้อขยันไม่ดื้อพุทธังพุทธังธรรมังธรรมังสังฆังสังฆังหนูจะเชื่อฟังหนูจะเชื่อฟังขยันไม่ดื้อขยันไม่ดื้ออ้าวหลวงพ่อพามาท่องถ้าจำได้ก็เป็นเด็กดีไปจำไม่ได้ก็ยังคงเป็นเด็กดีเป็นว่าทำยังไงจึงจะจำได้เยอะต้องอ่านบ่อยๆท่องบ่อยๆอันนี้บอกพวกเราว่าต้องท่องบ่อยๆอ่านบ่อยๆทำแบบฝึกหัดเยอะๆนี่เราก็มีเท่ากับครูมี5บวก1มีหลวงพี่ด้วยท่านก็จะมาช่วยพวกเราอย่างเต็มที่ขออย่างเดียวอย่าขี้เกียจก็แล้วกันเพราะคนขี้เกียจนั้นจะทำอะไรไม่ได้หมดแต่ขอให้ขยันเข้าไว้ครูสอนดีพระสอนดีเอา5ดีอีกรอบก่อนจะจากกันทำดีทำดีพูดดีพูดดีคิดดีคิดดีค
คบคนดีคบคนดีไปสู่สถานที่ดีๆไปสู่สถานที่ดีๆทำดีทำดีพูดดีพูดดีคิดดีคิดดีคบคนดีคบคนดีไปสู่สถานที่ดีๆไปสู่สถานที่ดีๆพุทธังพุทธังธัมมังธัมมังสังฆังสังฆังหนูจะเชื่อฟังหนูจะขยันไม่ดื้อขยันไม่ดื้อพุทธังพุทธังธัมมังธัมมังสังฆังสังฆังหนูจะเชื่อฟังหนูจะเชื่อฟังขยันไม่ดื้อขยันไม่ดื้อเอาละพอสมควรได้ทั้งเด็กได้ทั้งผู้ใหญ่แต่พอสมควรแก่เวลาก็จะขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้อำนวยการคณะครูบาอาจารย์ทีมงานแม่บ้านท่านผู้ปกครองท่านคณะกรรมการจงพ้นจากทุกข์จากโศกจากโรคภัยกระทำการใดๆสมประสงค์มีความสุขท่ามกลางญาติและผมจนไม่ยากจนมีทรัพย์พอก่อสุขเออเอาสาธุดังๆสาธุสองครั้งสามครั้งสามต่อไปทำอะไรต่อแจกช็อกโกแลตก็ยังให้พรไม่ว่าตกทีหลังให้พรแล้วก็ฉันเลยนะครับมอบเงินก่อนอ่ะมอบเงินมอบเงินท่านผอ.อยู่ตรงนั้นใช่ไหมอ่ะเอาผ่านเอาผ่านนี่นี่อันนี้ได้ทางได้ทางได้ทางได้ขอเด็กๆว่าสาธุพร้อมกันให้ดังสามครั้งอ่ะได้มอบเงินจำนวน 65,000 บาทถ้วนเพื่อจัดเกี่ยวกับด้านอาหารจัดการด้านอาหารให้พอเพียงสำหรับลูกๆทุกคนเอาทีละใบก็ได้ครับครับทีละใบนะโครงการรักโลกรักน้องวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาบริจาคเงินเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านแม่ว่าจำนวน 65,000 บาทถ้วนขอให้เจริญสุขสวัสดิ์พร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติและประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกทิพภาราตรีกาเทินให้ไว้ณวันที่2กรกฎาคม2567นางสาวสุภัทรภูมิสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ว่าสาธุสามครั้งสาธุนะท่านเมื่อกี้ 3,000 บาทเนาะเอาไปต้องอ่านแล้วเดี๋ยวฝากผอ.เลยได้ไหมผอ.นำไปให้เนาะจะได้รู้จักกันเดี๋ยวใส่ให้พระอาจารย์ด้วยครับโอ้โหรักโลกร้อนลดภาวะโลกร้อนอาตมาจะนำขึ้นเครื่องไปไม่ขาดเอาปกร่องและจะไปหิ้วเองด้วยอาจจะเปลี่ยนย่ามนี้เป็นลูกนี้ก็ได้โอ้ยน่ารักอ่ะน่ารักอาจจะรับไปทั้งหมดแลกกับช็อกโกแลตเลยไหมครับจะได้ดูสมเหตุสมผลครับเด็กๆมารับได้สองคนนะเบื้องต้นนะครับรักแล้วอาจารย์จะโยนใส่เอามาใครมาก่อนแถวแถวลุกมาก่อนมาทีละแถวลุกได้ดีมาทีละแถวคิดว่าสองทั้งหมดก็ขออภัย
ไหว้ขอบคุณครับไหว้ไหว้เอาคนต่อมาเชิญมาเร็วมาเร็วยกมือไหว้ก่อนไหว้ไหว้กันแล้วก็รับแล้วไปแบมือใช่ไหมเด็กๆแบมืออย่างนี้นะรีบรีบไปไปไปช้าช้าไม่ต้องตื่นเต้นนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นของฝากจากโยมชื่อสิวิไลศรีวงชัยนะครับรับครับครับก็สวยเอาผู้หญิงแบมือไว้ถ่ายที่สองเลยครับขอบคุณด้วยโอ้ยอดเยี่ยมเลยขอบพระคุณครับแต่ที่สามลุกขึ้นเลยลูกทำเวลาลวดเลยเอาพอออกพูดบ้างลุกขึ้นเลยคุยกันเรื่องอากาศนะตอนนี้นะคะพระอาจารย์ก็ได้มอบช็อกโกแลตนะคะที่มาจากสหรัฐอเมริกาเลยนะคะ16ชั่วโมงครึ่งพระอาจารย์บอกนะคะกว่าจะมาอันนี้คือนั่งเครื่องบินมานะคะลูกส่วนอยู่ที่เชียงใหม่มาอีกประมาณ3ชั่วโมงเป็นเท่าไหร่แล้วลูกการเดินทางของช็อกโกแลตเนี่ยมีสตอรี่นะคะประมาณจาก19ชั่วโมงนะคะได้กิน2ชิ้นช็อกโกแลตนี้นะคะได้เดินทางมาไกลนะลูก19ชั่วโมงเป็นชุมชนนะกินได้แม้จะชิ้นเดียวก็มีฉะนั้นลูกห้ามทำตกแม้แต่เศษเที่ยวเลยนะคะเพราะว่ากว่าจะมาถึงแม่ว่านี่ไม่ใช่ธรรมดานะคะลูกนะคะช็อกโกแลตสองชิ้นนี้นะคะลุกขึ้นเลยลูกแบมือค่ะแบมือแบสองข้างเลยลูกสองข้างเลยสองมือเลยสองมือแอบเก่งมากค่ะสองมือเลยนะคะแล้วเด็กผู้ปกครองครูตัวแรกมาข้างหลังมาหมดเลยลูกมาดีๆมาก่อนดีๆตัวแรกมาหมดเลยมาเลยค่ะลูกมาตัวเล็กมาเลยนะคะโอ้ช็อกโกแลตจากสหรัฐอเมริกาไม่ได้หากันง่ายๆนะคะลูกมาท่านส่งตัวแทนมาผู้ปกครองท่านส่งตัวแทนมาก็ได้ลูกผู้ปกครองมาเอาอุ้มมาอุ้มมาอย่าเอามาเลยค่ะครับคนนี้เป็นพี่เชียร์ของตัวเอามาเลยลูกมาเลยค่ะแล้วนี่ตัวเล็กจะได้กินช็อกโกแลตด้วยขอบคุณครับพี่เจ้ากับลูกครับครับต่อไปพออนะแล้วก็ครูพอจะได้กินช็อกโกแลตสิแบ่งมือเอาฝากให้ลูกด้วยลูกทานเอาคุณครูคุณครูมาตอนแถวเลยเอาหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อด้วยสาธุอาจารย์หลวงพ่อวัดไม่ว่าก็อยากได้ด้วยนะคะช็อกโกแลตนี่มาไกลเดินทางมาไกลความสุขแม้จะทางมาไกลชิ้นน้อยก็ตามแม่บ้านด้วยนะคะแม่บ้านแม่ครัวมือโปรของเราเครื่องขันแม่ครัวมาเลยน่าจะชัวร์น่าจะชัวร์เดี๋ยวจะให้โปรดิวเซอร์รับด้วยนะคะโปรดิวเซอร์พระอาจารย์วันนี้แม่ถ่ายแทนพี่สิงโตไปรับเลยลูกโปรดิวเซอร์ของพระอาจารย์ไปรับได้ประโยชน์มากความลูกชายก็ได้ประโยชน์มากครับเดี๋ยวจะให้สมัครเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์นะคะอาจารย์ใช่เลยพยศค่ะเข้ามาเลยค่ะช็อกโกแลตหายากนะจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็มาที่เราเนี่ยไม่ได้แล้วพ่อตอนแถวเลยค่ะเอามาทันทีทุกคนน่าจะพอน่าจะพอข่าวดีเดี๋ยวท้ายๆจะเหลือ1เมตรแล้วนะคะแม่บ้านมาแม่บ้านมาเลยค่ะแม่บ้านอ้าวมาโอ้แม่บ้านนี่เตรียมงาน3วันแล้วค่ะแม่บ้านอ้าวไม่เหลือเลย3คนมีความสุขบ้านวัดโรงเรียนอันนี้คือแล้ว
สิ่งที่พระอาจารย์ปรารถนาจะเห็นนะคะบ้านและโรงเรียนอยู่ร่วมกันนะคะเห็นรอยยิ้มของพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านไม่ว่านะคะนักเรียนค่ะค่ะรอยยิ้มเลยค่ะอันนี้คือความบริสุทธิ์ของชาวบ้านนะคะของนักเรียนนะคะทุกคนของหมู่บ้านบ้านไม่ว่านะคะเหลือต้องลุ้นแล้วเนี่ยอาจจะเหลือหนึ่งแล้วด้วยอ้าวมาแม่ครัวสามใช่ไหมยายด้วยคนจะคงเป็นหนึ่งแล้วล่ะถ้ายายด้วยนี่ไปได้แล้วของยายมาอ้าวคงยายอ้าวคงรับคนละหนึ่งแล้วว่ายายได้ขอมีคุณยายอีกใช่ไหมคะยายและสี่ชิ้นสามท่านพอดีค่ะสามท่านอ้าวหลวงพ่อหลวงพ่อเสร็จหลวงพ่อพระอาจารย์ให้ไปแจกนะหลวงพ่อนะแจกหลวงพ่อนะคะค่ะก็ลำดับต่อไปนะคะก็พระอาจารย์ดร.มหาจัญญานะคะจะได้มอบซองสนับสนุนกับวัดบ้านแม่ว่าด้วยค่ะพระอาจารย์ค่ะหลวงพ่อตรงนี้ค่ะผมขอบคุณจากใจของท่านอยู่ตรงนี้การที่จะมีพระอยู่บ้านเราหลายๆพรรษาหาได้ยากขอบคุณมากจากจิตใจที่ท่านเสียสละโดยเฉพาะพระที่อยู่ในท้องถิ่นให้อยู่เป็นฝันเป็นกำลังใจครับผมถวายไว้ใช้ส่วนตัว 1,000 บาทครับสาธุด้วยลูกสาธุร่วมกันสาธุสาธุสาธุให้พรแล้วใช่ไหมค่ะค่ะอาจารย์ลำดับต่อไปก็จะเป็นการให้พรนะคะให้พรพวกไปนะให้พรเมืองไม่เป็นอันตรายเรื่องของพี่จะให้พรเมืองไหมเดี๋ยวจะให้จริงถ้าจริงถ่ายทอดสดเพื่อปั่นพรเมืองเลยเอาเลยครับครับน้ำยาก็มีละเอาไมโครโฟนให้หลบมีละกันให้ผมกวดน้ำเลยใช่ไหมตั้งแต่เริ่มไหมเอาเลยที่ผมขอพรเมืองครับทางสหรัฐจะได้ฟังด้วยพร้อมกันนะลูกหลุมศพต่อไปขอเชิญสถาหอเตรียมพระพรหนึ่งก็ขออนุโมทนาท่านพระอาจารย์ดร.มหาจัญญาได้ทำการกวดน้ำเป็นอันดับต่อไปยะถาวาลิวาหาปูลาปาริปูเรนตีสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตะนังอุปกปติอีสิตังปาจิตังตุมหังคีปะเมวะสมิจันโตสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามะนีโชติระโสยะถาเอวังหนตุดีแลอัจจะในวันนี้ก็หากไม่มีสมณะสัทธาและมูลสัทธาตั้งหลายบัดนี้ไม่มีพระมหาจัญญาด็อกเตอร์พระมหาด็อกเตอร์จัญญาสุทิยันโนพร้อมกับทุกท่านก็ได้สนองโค้งไฟตกแต่งพร้อมน้อมนำมายังเทียนธูปกุภาราชาดงดอกข้าวตอกดอกไม้พร้อมกับจตุปัจจัยพร้อมกับต้นพระป่าทั้งหลายบนฝูงนี้เพื่อจะมาถวายเป็นตันเนื่องจากว่าเป็นวันทำบุญต้นพระป่าของโรงเรียนบ้านมะวักวาสนีแต่ดีนี้ตั้งแต่กระบอกนี้ไปแน่ก็ขอให้ท่านพระมหาดร.จัญญาสุริยันโนพร้อมกับคณะกุโคกุคนก็ได้เอาตนตัวปูนจะอุปถัมภะของวนอันตรายไม่มีเคาะ13แนม14มีเคาะปีเคาะเดือนเคาะวันเคาะยามเคาะมาหลับมาตื่นเคาะมาแย่งมาเตียวเคาะมาเกี่ยวมากินเคาะมาคืนบ่ฮู้เคาะอุมาจาเคาะนานาต่างๆก็ขอขอกราบให้เปิดใจปัดนี้ยามนี้ตั้งแต่กะละบัดนี้ไปหน้าก็ขอให้ท่านพระมหาดร.จัญญาสุทธิยันโนพร้อมกับคณะได้เอาตนได้มีจุกปีจุกเดือนจุกวันไปใจใจนั้นจุกจักมีใจหยาสิทธิภวังใจหยามังคลังภวันตุโมสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพปะโลโกวินาสันตุมาเตภวัตปันตลโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาตานะสิริจังมุตตาปัจจายโน
จตารโอธรรมาวัฏฐันติ